ันนี้ก็ใช่ครับ Friday Night นะฮะก็เฉลิมฉลองนิดนึงนะเซนทรัลรีฟิลดีครับก็กิจกรรมมากมายเดี๋ยวมีโดมไปดีเจด้วยครับบ้านก็หนักเต็มต่อจากที่บุรีเลยเนาะใช่ครับใช่ใช่ปกติรับงานในกรุงเทพปกติอยู่แล้วครับเรื่อยๆเลยตลอดเลยฮะกรุงเทพจังหวัดไต้หวันไม่ได้ทัวร์ของเครื่องดื่มอะไรเงี้ยถ้าโดนถามนะครับคอมเมนต์ในไอจีครับไหนคนที่เข้ามาครับผมว่าเมทันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาบ้านแล้วเราก็เข้าไปคอมเมนต์เขาแบบมีการตอบโต้อ๋อครับครับอ่านอยู่ใช่ไหมก็คือจริงๆผมเป็นคนตอบใน IG ในเรื่องการตอบโต้น้อยนะฮะผมรู้สึกว่าบางทีเราตอบโต้ไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเยอะจริงๆแล้วก็ตัวแอคเคาท์นี้ไม่ใช่แอคเคาท์ที่เขาเพิ่งมาคอมเมนต์คือเป็นแอคเคาท์ที่เขาตามมาคอมเมนต์อยู่ใน IG ของผมเนี่ยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็คอมเมนต์ในอารมณ์แบบลักษณะแบบไม่ได้ประสงค์ดีอ่ะอย่างเงี้ยอยู่ตลอดแล้วก็บางครั้งก็ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงต่อไปในทางนั่นแหละครับก็เข้าข่ายแบบเยอะครับเยอะคือแรกเราตอบโต้เขาถูกไหมคนไม่แล้วมันเลยแบบต้องประทังคืออะไรจริงๆผมว่าผมน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับคนอื่นๆที่โชคดีนะมาเจอผมว่าเรียกว่าครั้งนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมพี่โดก็นิดนึงครับบางครั้งผมว่ามันเยอะไปอะไรเงี้ยคุณไอเมนจะแตกในเป็นข้อๆเลยใช่ไหมคือหนึ่งอะผมเป็นคนไม่ใช้ถ้อยคำที่มันหยาบคายหรือรุนแรงอยู่แล้วจะพูดอะไรผมพูดด้วยเหตุผลอยู่แล้วครับแต่ว่าก็พูดไปตรงๆอะมันก็อาจจะดูตรงไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าผมว่าก็ชัดเจนครับผมก็ยังไม่ได้ตามมาอู้ไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรคัดเลือกตอนส่วนตัวหน่อยไม่ได้ทำอะไรไปดิเรามองในเรื่องของการอินเทอร์เน็ตตัวนี้มันก็เยอะแยะไปหมดครับผมว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้หรอกครับใกล้อันนี้เราไม่คุยกับเมทันใช่ไหมน้องก็เห็นอยู่ครับเขาก็ไม่อยากให้ไปตอบโต้อะไรเขาบอกอย่าไม่ควรดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมอะไรจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผมด้วยเพราะว่าในเมื่อผมกับเขาพบกันใช่ไหมฮะเรามีความรู้สึกดีต่อกันเจตนาดีต่อกันอยู่ดีมีคนเจตนาไม่ดีอย่างเงี้ยผมว่าเราก็ต้องดูคือผมไม่เคยเข้าข้างคนของเราเองโดยที่ไม่มีเหตุผลอันนี้จริงๆนะผมว่าอันนั้นมันจะเป็นเรื่องที่แบบดูแล้วแบบแย่ถ้าเกิดอยู่ดีคนของเราผิดแล้วเราไปเข้าข้างแต่อันนี้นี่มันไม่ได้มีมูลอะไรเลยว่าผมไม่ยอมให้คนของผมถูกรังแกไม่เลยครับเขานี่คิวกับผมเยอะครับก็บ้างครับถึงได้ที่การบล็อกอะไรคนผมไม่เคยบล็อกอยู่แล้วครับผมไม่ได้ผิดผมไม่ต้องหนีครับมีการตัดปัญหาแบบบล็อกไหมที่ไม่ดูแบบไม่อยากให้มาอีกแล้วไม่บล็อกไม่บล็อกเลยครับถ้าเขามาอีกครั้งหน้าเราก็พร้อมที่จะแข่งแข่งต่อไปใช่ไหมล่ะขี้เกียจเสียเวลาถ้าเขาเห็นวันนี้ก็อาจจะเห็นครั้งหน้าเราเริ่มมาถึงได้ครับก็ลองดูอย่างต่อไปแบบจะถ่ายรูปกับน้องเมทัลอะไรเงี้ยต้องระวังตัวแบบดูก่อนตลกอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเองไม่ได้ตั้งใจจะมาโป๊เปอร์อะไรอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบมาแนวนั้นอยู่แล้วนึกออกไหมฮะบางทีมันด้วยมุมด้วยภาพด้วยบางทีจังหวะเผลอหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้คือคนที่ต้องคิดก็คิดได้ทุกเรื่องครับจะระวังอะไรก็คิดได้ตลอดผมก็ชิวๆคือในไอจีน้องนี้บ่อยคอมเมนต์ทำไมบ่อยผมก็ไม่ได้ตามในไอจีน้องทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมายุ่งในไอจีผมว่าถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องผมก็ต้องชี้แจงแค่นั้นเองเพราะมันเป็นพื้นที่ของผมบ้างครับโดยอยู่ดีมาคอมเมนต์ยาวๆบางทีเราก็ต้องอ่านแต่ว่าอันนี้ก็ไปสนุกอะไรนะครับว่าสนุกคอมเมนต์ในเมจิกก็ดูดครับถ้าแรงไปกว่านี้จะมีขั้นหนึ่งแบบกฎหมายอะไรอย่างงี้ไหมพี่ลงเอาตรงๆนะในไอจีอ่ะมันไม่เคยจับได้สักเคสเลยครับอันนี้ก็ผมว่าจะคนในวงการหลายๆคนก็คงรู้สึกเอื้อมกับอันนี้เหมือนกันเพราะว่ามันจับไม่ได้เรียกว่าโกงค่ะละครหน่อยค่ะเห็นว่าพี่ติ๊กจะมาแล้วก็เ
ียบร้อยดีมากเลยครับแฮปปี้มากครับแล้วที่ก็น่ารักครับแล้วผมว่าทุกคนพร้อมที่กำลังจะเปิดกล้องแล้วก็ทำให้ผลงานออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าตัวอยากเล่นละครใช่ไหมอยากเล่นมากครับแล้วบทเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามีความกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าดีคือไม่ได้เครียดไม่ได้แบบโกรธอะไรจนเกินไปดูแล้วเป็นมนุษย์ปุถุชนคนนึงที่ก็ดูน่าสนใจครับบทที่เห็นมาเยอะยังคะเขาบอกว่าให้เราอ่านเท่าไหร่เรื่อยๆแล้วครับประมาณนี้ครับใช่ป๊อกน้องอยู่แล้วรู้จักกันนานแล้วครับรู้จักป๊อกก่อนมาเจอที่ครับใช่มันเป็นน้องๆในกลุ่มอะไรนะครับป๊อกกับที่มีแฟนกันแล้วในเรื่องราวได้เป็นโอ้ยยิ่งดีผมว่าคนก็จะสนใจคนจะยิ่งสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาอยู่ในฉากเนี่ยมันมีบทมีอะไรที่น่าติดตามแต่ว่าพออยู่นอกฉากเนี่ยผมว่ามีคู่ที่สวีทกว่าเท่นางเอกอยู่แล้วอะนอกตอนใช่ไหมพอกับพี่เต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับกำลังจะถ่ายวันที่27นี้บวงสรวงแล้วครับแล้วก็น่าจะต้นสิงหาใช่ครับใช่ครับก็บอกนะครับว่าใช้เครื่องถ่ายโอ้ยนานแน่นอนอยู่แล้วครับกระพรใช่ก็แสดงว่าไม่ทันปีนี้เนาะก็พยายามอยู่ครับเยอะคิวยังไงคะคิวก็อาทิตย์ละ 3-4 วันนะครับประมาณกลับมาดูละครใช่ต้องกลับมาดูละครโดยดีมากครับอุ้ยขออนุญาตพี่โดมถามเรื่อง IG นิดนึงครับแต่ว่าพอเรา follow น้องเมทันอย่างเงี้ยเห็นน้องเมทันบอกว่ารู้สึกแบบเกรงใจเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบ follow เมทันคนนี้เรื่องนี้ยังไม่จบคือจริงๆแล้วผมก็มีอารมณ์ติดรับประทานอยู่พอสมควรเหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะคือผมมองว่าบางทีแบบการที่เราอยากจะมีวิถีของเราเองอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็ทำให้เราถูกบิดเบือนจากความเป็นตัวเองเหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยเราได้แต่ดูคนอื่นอะแทนที่จะมีเวลาอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยการที่ follow ไม่ท่านคนเดียวนี่จริงถ้าคุณแม่ผมเล่น IG ผมก็จะ follow แกด้วยนะแต่เพิ่นคุณแม่ไม่เล่น IG คุณแม่ไม่เล่น Facebookแม่เล่นแต่ LINE ก็เลยไม่ได้ follow ใครก็ยกเว้นน้องเท่านั้นก็คือเป็นคนที่เราจะอยากจะรู้เรื่องเพราะเรารู้ว่ามันก็เป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้จะไป follow อะไรแต่ก่อน follow คนเยอะมากครับเป็นร้อยๆเลยแล้ววันหนึ่งก็มีรูปให้ดูเยอะมากสนุกและ enjoy กับการดูรูปคนอื่นมากๆแต่ว่าพอดูไปแล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มถูกแบบกลืนหลอมให้มันกลายเป็นในสิ่งที่มันเป็นแบบไม่ใช่เราอะครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าเราอยากจะเป็นตัวเราจริงๆเนี่ยเราไม่เห็นจะต้องไป follow ใครแล้วก็ทำของเราให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่เราต้องยกเป็นดาราตัวอย่างค่ะในการที่แบบว่า follow แค่คนเดียวเพราะว่าดาราบางคนแบบมีปัญหาอะไรแบบ unfollow ตลอดอันนี้อันก็ไม่ต้อง follow ใครแล้วครับเหลืออยู่อันเดียวใช่ไหมคะพี่โดก็ไม่มีอะไรเลยครับจริงๆเป็นเรื่องปกติไอ้จริงๆไม่ต้องฟอลโล่ก็ได้ครับกดเซิร์ชครับดูได้ทุกคนเลยฮะ พิมพ์นิดเดียวก็มาหมดแล้วดูได้หมดเหมือนเดิมได้อยากดู